ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุขนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่1 นะครับของการเรียนรู้ในรายวิชานี้ซึ่ง เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สัปดาห์นะ7สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดย เนื้อหาสาระหลักนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องก็คือเรื่องของชีวิตการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์และเรื่องของความสุขนะครับในสัปดาห์แรกนี้นั้นเราจะเรียนรู้นะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อซึ่งผมตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็สาระที่แท้ของการเกิดเป็นมนุษย์นะครับหลายท่านหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมจะเรียนเรื่องของความสุขนะทำไมต้องมาเรียนเรื่องของชีวิตการศึกษาหรือจิตวิทยาศึกษานะครับแน่นอนว่าในสาระเนื้อหาทั้งหมดนั้นเราคงจะได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับของเรื่องของชีวิตเรื่องของการศึกษาและก็เรื่องของจิตวิทยาศึกษานะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นก่อนจะพูดถึงเรื่องของความสุขหรือทำความเข้าใจเรื่องของความสุขนั้นแน่นอนเราคงต้องมาเรียกว่าเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวก่อนนะครับโดยในสัปดาห์แรกในหัวข้อแรกนี้นั้นผมมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับก็คือข้อที่1 นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนั้นผมมีความมุ่งหวังว่าท่านจะสามารถอธิบายความหมายความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์ได้นะครับ2ก็คืออธิบายความหมายของการรู้จักตนเองตระหนักรู้และเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการรู้จักตนเองการตระหนักรู้และเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลัก3ข้อนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการเรียนรู้นะครับของหัวข้อดังกล่าวนี้นั้นเริ่มต้นนะผมจะเริ่มจากการให้ท่านนั้นได้ใคร่ครวญนะครับในคำถามหลักอยู่3คำถามด้วยกันนะครับก็คือคำถามแรกนะฮะจะให้ใคร่ครวญว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรนะครับคำถามที่2ก็คือมนุษย์หรือว่าคนเรานั้นกลัวอะไรมากที่สุดนะครับหรือตัวท่านเองนั่นแหละกลัวอะไรมากที่สุดนะครับคำถามที่3หรือคำถามสุดท้ายก็คือถามตัวเองนะครับว่าท่านนั้นเป็นคนอย่างไรนะครับหลายคนฟังคำถามนี้แล้วอาจจะนึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นคำถามพื้นๆเป็นคำถามที่ก็ไม่ควรจะถามนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคำถามเหล่านี้นั้นเป็นคำถามที่หลายท่านอาจจะไม่เคยถามตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อในบทที่1ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมเองก็จะได้เข้าไปสัมภาษณ์นะครับเข้าไปเรียกว่ารับฟังมุมมองนะฮะทัศนะมุมมองของหลากหลายบุคคลนะครับว่าเขานั้นมีมุมมองมีทัศนะอย่างไรกับคำถามโดยเฉพาะยิ่งคำถามที่1และคำถามที่2ก็คือเราเกิดมาเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็อะไรนะฮะที่มนุษย์นั้นกลัวมากที่สุดนะครับก็จะไปสัมภาษณ์แล้วก็แน่นอนผมก็จะได้บรรยายนะครับเป็นการบรรยายสรุปแล้วก็เป็นการบรรยายแสดงทัศนะนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าจะมีทัศนะนะฮะมุมมองในเรื่องดังกล่าวจากผู้รู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้รู้ทางด้านพุทธศาสนานะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปท่านคงจะได้รับฟังนะครับนอกจากนี้นั้นนะฮะในการเรียนรู้นะฮะในบทที่1นี้ในสัปดาห์ที่1นี้นั้นทุกท่านจะต้องเข้าไปเรียกว่าเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันกับผมด้วยและกับผู้เรียนด้วยกันด้วยในกระดานสนทนานะครับเราจะมีกระดานสนทนาเป็นคำถามที่ถามไว้นะครับในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ที่สำคัญก็คือในคำถามที่3นั้นนะครับท่านต้องเข้าไปเรียกว่าไปประเมินนะฮะไปทำการประเมินไปตอบแบบประเมินเป็นแบบประเมินทางจิตวิทยานะครับว่าท่านนั้น
เป็นคนอย่างไรนะฮะเป็นแบบประเมินอันหนึ่งแหละนะฮะอาจจะบอกได้นะฮะพอบอกได้นะฮะว่าท่านเป็นคนอย่างไรนะแล้วก็เราจะได้เข้าไปเรียนรู้กันนะครับนอกจากนี้นั้นในบทที่1นี้นะครับในท้ายบทเนี่ยผมจะมีเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นการบ้านนะครับให้ท่านได้เข้าไปทําในระบบนะฮะการบ้านนี้ตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าฉันวันนี้นะครับฉันวันนี้เป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดของกิจกรรมหรือสาระที่จะให้ทํานั้นผมเขียนไว้แล้วในระบบนะครับครับนี่ก็เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นในการที่เราจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสาระสำคัญของสัปดาห์ที่1ของเนื้อหาสาระที่ชื่อว่าความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของการเกิดเป็นมนุษย์นะครับและพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ